ยังไม่มีเห็นใครใส่หน้ากากเลยอ่ะมีเราคนเดียววะเนี่ยถึงกับต้องกินอาหารสัตว์กันแล้วหรอเฮ้ยมีคนจามอ่ะเฮ้ยเขาจามอ่ะตกใจในความตลกมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่นึกออกไหมWants every person over 65 to stay home and away from crowds. People in Orange County are lining up for more than toilet paper. วันนี้มีแดดนะคะดีใจมากแต่ว่าดูท้องฟ้าข้างบนสิยังครึ้มทมึนอยู่เลยอ่ะก็ยังเหมือนแบบมีอะไรซ่อนอยู่สวัสดีค่ะมอสนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะต้องอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามสถานการณ์ไวรัสในอเมริกาค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของมอสได้นะคะว่าตอนนี้เมืองที่มอสอยู่เนี่ยลอสแอนเจลิสเป็นยังไงบ้างทางนายกเทศมนตรีของลอสแอนเจลิสนะคะเขาก็มีคำสั่งออกมาไม่ว่าจะเป็นปิดสถานบริการนะคะหรือแม้กระทั่งตามร้านอาหารเนี่ยตอนนี้ก็ได้แค่ทูโกหรือว่าแค่ไปรับอาหารแล้วก็เอากลับบ้านได้แค่นั้นนะคะเรามีอาหารเพียงพอประมาณสัก1สัปดาห์ก็พอแล้วนะคะแต่ว่าอาหารที่มอสซื้อไว้อะมันก็ใกล้จะหมดแล้ววันนี้ก็จะมาซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกรอบแต่ว่าอย่าง No I'm not leaving หลังจากที่มีมาตรการออกมานะคะหลายคนก็แห่กันมาซื้อของกักตุนกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าทางนายกเทศมนตรีของลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะคะว่าโอ้ยแค่มีของเตรียมไว้แค่1สัปดาห์ก็เพียงพอแล้วของอ่ะมันไม่ได้ขาดซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ยังเปิดอยู่คือแค่มันขาดช่วงเท่านั้นเองวันนี้ค่ะอย่างที่บอกมอสไม่สนใจใครละมอสจะใส่หน้ากากแล้วนี่ค่ะหน้ากากที่มอสได้มาคืออันเนี้ยซื้อมาจากออนไลน์นะสั่งมาจากออนไลน์เพราะว่าหาซื้อตามร้านทั่วไปไม่ได้แล้วแล้วก็วันนี้จะใส่แบบ N95 เลยนะเพราะว่าหน้ากากอนามัยอ่ะหาไม่ได้อย่าเพิ่งว่านะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนฝรั่งเขาจะมองเรายังไงเขาจะคิดว่าเราป่วยหรือเปล่าแต่ไม่รู้เพื่อป้องกันเพราะว่ามีฮอบินมาอ่ะคือก็เดี๋ยวดูท่าทีกันนะคะว่าฝรั่งเขาจะมองเราเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่สนใจเนาะเพราะว่ายอดคนมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องเอาตัวรอดแล้วแหละแน่นมากอ่ะรัดแน่นมากโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในค่ะก็มีแบบว่ากระดาษไว้ให้เราเช็ดทำความสะอาดก่อนนะคะไข่หมดอ่ะไปเอาไข่ก่อนนะเขาก็แอบมองเรานะแต่ไม่รู้เขาคิดอะไรเขาคิดว่าเราป่วยหรือเขาแค่มองเฉยๆหรือว่าเราสวยอ่ะกล้าพูดอาหารกระป๋องขั่วเหลือน้อยนะคะมีคนใส่หน้ากากเหมือนเราด้วยไข่หมดอ่ะเขายังไม่มาเติมไข่เลยอ่ะอ้าวเขาบอกว่าซื้อได้แค่2แพ็คแต่มันไม่มีอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะมาเติมอ่ะไส้กรอกแล้วกันเนาะของก็ยังมาเติมเรื่อยๆนะคะมีคนใส่หน้ากากเหมือนเราด้วยนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีแต่ว่า N95 ไม่เห็นมีใครใส่เลยอยากจะบอกว่าตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกเพราะว่าหน้ากากมันรัดมากตอนนี้คนในอเมริกานะคะในลอสแอนเจลิสเขาก็เริ่มหันมาใส่หน้ากากกันมากขึ้นนะคะอะไรอ่ะ
ระหว่างที่มีความต้องการสูงของลูกค้าสรุปแล้วนะคะในป้ายนี้เขาบอกว่าซื้อได้แค่2อันเท่านั้นต่อคนของสดอ่ะมันขาดช่วงนะคะไม่มีเลยแล้วเขาก็จำกัดว่าอย่างเนื้อเนี่ยก็ซื้อได้แค่2แพ็คคือมอสอ่ะโชคดีเพราะว่าลอสแอนเจลิสอ่ะมันเป็นรวมแบบว่าคนหลายเชื้อชาติคนเอเชียก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนมอสเดินไปไหนแล้วใส่หน้ากากเนี่ยคนเขามองเขาก็แบบไม่ได้แบบแสดงท่าทีรังเกียจมากคือตอนนี้ยังไม่เจอนะคะกระดาษทิชชู่นะคะแน่นอนยังไม่มีมีก็เป็นแบบว่าแค่เปเปอร์เทานะคะพวกใช้ในห้องครัวอาหารแมวอ่ะหมดขนาดอาหารสัตว์ก็ไม่เว้นนะว่างเชียร์ไม่รู้ของจะมาเติมเมื่อไหร่ปลากระป๋องที่บ้านหมดแล้วนะคะหาไม่ได้ก็เอานี่ไหมอ่ะอาหารแมวรสไก่ปลาทูน่าไหมแซลมอนไหมเอาอาหารแมวนี่แหละกินแทนกันได้ไหมอ่ะเอาจริงเคยมีใครชิมปะมันน่าจะกินได้นะสัตว์ยังกินได้เราก็ต้องกินได้นี่เราถึงกับต้องกินอาหารสัตว์กันแล้วหรอเฮ้ยมีคนจามอ่ะเราสิเลยเฮ้ยเขาจามอ่ะตกใจอะไรโอเคโซเชียลดิสเทนซิ่งเทคแคร์มันดิสเทคแคร์ตกใจเลยคือเขาก็ขำนะเขาก็จามแต่เราก็ไม่รู้ว่าคือในความตลกมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวหนีบหูเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ยินนอกจากพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้หูก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วเนี่ยคือรู้สึกว่ายิ่งใส่ยิ่งจับหน้ามากขึ้นนะคะก็มอสก็จะพยายามไม่จับหน้านะสรุปแล้วมันดีหรือเปล่าคะการใส่หน้ากากเนี่ยคือมันป้องกันได้แต่ว่าก็จับเนาะกินส้มเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศข้างนอกอึมครึมมากเพิ่มวิตามินซีSelect the item to purchase. I'm not sure the one. เจ้าหน้าที่เขาก็ใส่แค่ถุงมือนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย Your item in the bag. คือวันนี้ตั้งใจมาซื้อไข่แต่ไข่ยังไม่มีนะก็เลยได้ไส้กรอกกับส้มไปบรรยากาศในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตในลอสแอนเจลิสตอนนี้นะคะ คือในความตึงเครียดอ่ะทุกคนก็เขาเรียกว่าอะไรนะกายโควิดจิตโคม่าคือบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมอสเดี๋ยวนะมอสขอถอดแล้วกันนะออกข้างนอกอ๋อจะบอกว่าหายใจโล่งขึ้นมากบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมดูร่าเริงสดใสจังบางทีในช่วงสถานการณ์มันก็ตึงเครียดมากพอแล้วแล้วก็อย่าทำตัวให้มันเครียดนะคะเดี๋ยวมันจะยิ่งเครียดไปใหญ่ไม่ว่าตอนนี้ไอหรือไม่สบายยังไงก็อย่าเพิ่งแบบว่าคิดว่าตัวเองแบบเป็นโควิดนะเป็นช่วงเวลาทำการนะคะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้เปิดประมาณ8โมงเช้าแล้วก็ปิด2ทุ่มแต่ว่าจากที่มอสเห็นข่าวนะคะจากสำนักข่าวเนี่ยเห็นก็บอกว่าบางซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาให้ผู้สูงอายุที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าไปช้อปปิ้งก่อนได้นะคะคือเปิดให้เข้าตอน7โมงเช้าได้ก่อนเลยก็ถือว่าบางทีแบบผู้สูงอายุเขาก็ซื้ออะไรไม่ค่อยทันช้านะก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้สูงอายุนะคะโอเคคือสรุปแล้วมอสได้แค่ไส้กรอกกับส้มเองอะจะซื้อของสดแล้วก็เป็นของเอเชียเยอะๆไปตลาดเกาหลีกันดีกว่าที่นั่นน่าจะมีคนใส่หน้ากากเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปกันค่ะที่นี่อาหารญี่ปุ่นเยอะมากเอาไปสักกล่องไหมอันนี้ของจริงนะเป่าฮื้อแบบว่าสดๆเลยอ่ะคนใส่หน้ากากเยอะเราดูไม่แปลกประหลาดโอ้ยน้องหมาน่ารักจังเลยหมากระเป๋าของจริงI am zero blue. I am zero blue.
I do music and I'm an actor. I think this whole thing is, it's obviously it's a big deal. Mm-hmm. I think the best thing you can do is take precautions. I'm not sick, but like, I'm still taking precautions. Yeah, me too. I'm not sick. Yeah. Mm-hmm. So the younger you are, that means you probably have it, mm-hmm. but you've already built antibodies to defend yourself. So it's about protecting your elders and the babies. Yeah. Just being careful. I'm taking mine off and tossing them after I use them. So. You're good. All right. Yeah. Take care. You too. ก็เขาบอกเขาก็ทำเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะแล้วเขาก็เป็นนักแสดงด้วยนะก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันสำคัญมากเลยนะคะสำหรับการใส่หน้ากากหรือว่าใส่ถุงมือเนี่ยที่ตลาดเกาหลีของสดยังเพียบมัวแต่ไปตลาดฝรั่งเกาหลีมีดีนะโอ้จริงๆแล้วเกาหลีก็มีดีเหมือนกันนะหาไข่ดีกว่าถ้ามีไข่ไปว่าผ่านมีไข่ด้วยไม่จำกัดการซื้อเดี๋ยวเช็คก่อนนะว่าไข่มันแตกหรือเปล่าบางทีซื้อไปอ่ะแตกคากล่องเลยอ่ะที่เห็นอยู่นี่คือไข่ไก่ทั้งนั้นเลยนะสีขาวๆก็ไข่ไก่นะซื้อแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าตู้เย็นคือเต็มมากอ่ะแบบนี้มันยังแบบใส่ได้เยอะหรือว่าเราจะไปซื้อตู้เย็นเพิ่มดีอ่ะการแกะหน้ากากนี่ต้องแกะให้ถูกต้องด้วยนะคะปกติหน้ากากทำไมมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันต้องคงต้องดึงลงมั้งหือรัดหน้าเป็นรอยเลยนะคะก็ถือว่าจากที่มอสไปซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตในเกาหลีเนี่ยคนจะใส่หน้ากากเยอะมากกว่าเหมือนว่าคนเอเชียจะตื่นตัวในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยมากกว่าก็ถือว่าตอนนี้ทุกคนเขาก็เริ่มแบบป้องกันกันแล้วแหละเพราะว่าตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นแล้วเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะมอสเชื่อว่าสถานการณ์เลวร้ายนี้มันจะต้องดีขึ้นค่ะเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ค่ะ